สวัสดีครับวันนี้เป็นคลิปแรกของผมนะครับผมวันนี้จะมาพากดัดที่สองนะครับผมมาแล้วครับตรงนี้มันเริ่มดูฮีโร่กันเลยนะครับผมฝั่งเรเดียนะครับจะมียูนิโลครับจะมียูนิโลครับผมมีดากอนนะครับมีแจ็คแล้วก็มีลูบิกนะครับส่วนตรงกลางจะเป็นชาโดว์ชาแมนอาจจะเป็นชาโดว์ชาแมนนะครับส่วนบันตี้ฮันเตอร์ส่วนบ้านด้านล่างนะครับจะมีสเวนแล้วก็มาริน่านะครับอีกสามก็มีมัฟฟิลลิ่งนะครับอีกตัวนึงแล้วก็อีก2ตัวยังไม่เลือกนะครับแม่ไม่รู้กำลังทำอะไรอยู่ผมรู้จักฮีโร่ฝั่งบนแล้วนี่ชาโดว์ชาแมนหยุดเกมกันบ่อยเหลือเกินจังหวะนี้นะครับสงสัยกันจะมาดูวางกันตรงนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับอาจจะมาดูวางกันตรงนี้สามมากันทีเดียวสมมติเลยนะครับฝั่งบนมองมานะครับ3บทลูบิกเก็บเฮดไปได้แล้วจังหวะนี้จะบวกกันหรือเปล่าครับผมมีแมกนัทกับเวกฟูเพิ่มมานะครับฝั่งล่างอันนี้บวกกันเข้ามาแล้วกันครับ3คนนะครับลูบิกได้เฮดมาด้วยยูเนโลกับจาโก้มังกรนะครับสเวนโดนไม่สเวนไม่รู้เลยนะครับว่ามีกัน3ตัวจะเข้าหรือเปล่าเอาละครับโยนยุบไปนะน่าจะเป็นโยนนะครับโยนเทียบไปแล้วก็หมุนมาพอเป็นสตาร์ทไปเป็นลูบิกนะครับยูโรฟันได้เพิ่มบาทไปเลยเวฟูมาเพิ่มเลยกัดต้นไม้ไปนั่งทำมาหลายจังหวะนี้เวิร์ดนะครับแม่ส่วนมาดูตรงกลางกันบ้างชาร์ลส์ชาแมนเจอมอฟฟิลลิ่งนะครับผมส่วนด้านบนจะเป็นไทมีมารีน่ากับบัตตี้ฮันเตอร์นะครับตรงนี้หวาดไปแล้วครับผมจิกิโลหวาดไปแล้วอันนี้หวาดไม่ให้ฟาร์มตรงนี้หรือเปล่านะครับผมจังหวะนี้บัตตี้ฮันเตอร์นะเวฟฟูแม็กนัทตัวนี้เสืออยู่ในเลนคือตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีเฟิร์สบัตไปแล้วในตัวเรามาดูกันดีกว่าว่าโกปัจจุบันเป็นยังไงบ้างมอฟฟิลลิ่งนำกันไปตรงกลางแล้วครับตามมาด้วยจักนะครับมี500ส่วนชาร์ลส์ชาแมนไม่ได้ดีนายอะไรไปเลยนะครับเรามาดูอัตราการดีนายดีกันชาโดว์ชาแมนดีนายไป9เลยนะครับมารีน่าดีนายไป7นะครับเสือแล้วก็มอฟฟิลลิ่งการเงินตอนนี้การเงินตอนนี้อันนี้สตันไปโหว้าวนะครับการเงินตอนนี้ฝั่งเป็นกราฟขึ้นมาเลยนะครับโยนดับเบิลดาเมจนะครับตอนนี้ลากคีฟมาไม่งั้นมันลากคีฟด้านล่างตรงกลางด้านล่างนะครับพอรู้ว่าเขาลากคีฟแล้วจังหวะนี้จะมีการบวกกันหรือเปล่าครับไปละเห็นไม่แทนกดหยุดหวาดไปแล้วนะครับครั้งต่อไปคงไม่น่าจะเห็นคีฟนะถ้าที่ผมคิดนะดูตรงกลางกันบ้างนะครับมอฟฟิลลิ่งก็โดนชาโดว์ชาแมนกดไปหรือเปล่าจังหวะนี้มอฟฟิลลิ่งบวกกันไปแล้วบวกปุ๊บมีสกิลยิงสกิลมอฟสกิลให้สกิลโดนจับไปแล้วครับบวกกันในบ้านป้อมยิงไม่ถึงนะเวฟถ้าเวฟที่ไหนก็น่าจะตายแล้วมอฟฟิลลิ่งโดนป้อมยิงตายแล้วแหมบวกกันถึงในป้อมจังหวะนี้แม่งนั่นมาฟอสสกิลตายไปเวฟไปทีนึงชาโดว์ชาแมนไปเกิดนะครับจั
ังหวะนี้แม็กนัทมาซ้อนได้ดีนะครับจังหวะนี้วาดฝั่งล่างนี้ไม่ได้ช่วยอะไรอันนี้โซเวนโดนยกขึ้นไปแล้วโดนยกมุกโซเวนตันจาโก้ตันมิเนโร่หมุนตันไอซ์ไม่ถูกนะครับมิเนโร่จะบวกบวกต่อนะครับลูบิงก็เอาอะไรหรือเปล่าครับจังวีจีเดินกลับไปได้แม็กนั่นได้ดับเบิลดาเมจมาทำอะไรนะครับมาแค่ขู่เฉยๆนะครับแม็กด้านล่างมีการแจ้งกันที่ดีนะครับตันก่อนในมือแล้วโดนเข้าไปตันไม่โดนไอซ์ไม่โดนบวกไปแล้วลูบิกยกขึ้นไปไหนเซฟเพื่อนได้ดีรอดเป็นเลยแม็กนับถ่ายไปไม่ถูกครับเวฟฟูมาช้าเกินไปเรามาดูเลนบนกันบ้างนะครับผมจังหวะนี้มันตีฮันเตอร์ดีไหนมันตีฮันเตอร์กันดีไหนมาริน่าจะดีไหนได้ดีไหนได้เยอะกว่านะครับผมดีไหนได้13บัตตี้ฮันเตอร์11นะครับบวกกันหรือเปล่าจังหวะนี้สกิลไปแล้วนะครับมันตีฮันเตอร์ป่าดาวกระจายไปมาริน่าจะบวกหรือเปล่าจะแอลโล่ไม่นะครับกลับแยกย้ายจังหวะนี้ครับแม็กนัทได้อินวิสมาจะมาแก๊งตรงกลางแน่นอนShadow Shaman ก็ไม่รู้ชะตากรรมของตัวเองหรือเปล่านี่อาจจะโดนถ่ายกลับไปก็เป็นไปได้จังหวะนี้ Shadow Shaman ก็ใช้ช็อตสกิลลาคีบาร์มอฟฟิลิงก็ยังใช้สกิลลาคีไปได้คงไม่มีอะไรดูเลนล่างกันผมว่าเลนล่างน่าจะเดือดกันเลยทีเดียวเวฟฟูส่งของนะครับตอนนี้ได้ซื้อหวานมา Missing bottomตอนนี้การคิวคือฝั่งนี้นำไป3ต่อ1นะครับบัตตี้ฮันเตอร์บัตตี้ฮันเตอร์ได้ของหรือเปล่าได้มันแล้วนะครับส่วนกายมารีน่าแม่ชื่อเพอร์เฟกต์24ทับ7วันนี้เราคิดสุดคูณหรือเปล่าโอ้ตอนนี้เล่นกลางอยู่กัน3คนเลยนะครับตอนนี้ไม่เห็นนะครับเนี่ยแม็กนัทไม่รู้หรือเปล่าว่าอยู่กัน3คนจังหวะนี้บวกกับตีครับพอดีนึงจะตายหรือเปล่าชาร์ลส์ชาแมนยังรอดลูบิกลูบิกมาช่วยเพื่อนไปได้นะครับแหมอะไรเดินไปให้เขาตีจะบ้าเหรอตัวเองไม่กลับเลยนะครับแสดงว่าเห็นรีเจนจะมาแก๊งเลนล่างกันหรือเปล่าพอได้รีเจนมาลูบิกได้รีเจนมากับจากโกมาตอนนี้โซเวนได้เป็น Boot of Tower นะครับส่วนมารีน่าได้เป็น Boot of Fate นะครับจะแก๊งเลนล่างหรือเปล่าเขามีวานนะครับแม่ไม่เห็นกันเลยเขามีวานอยู่ตรงนี้นะครับไม่รู้คงจะแข่งกันตรงนี้ตอนนี้โกก็น่าจะเป็นฝ่ายของยูเนโร่นะครับที่นำไปส่วน EXP นะครับผมที่จะได้เป็นของชาร์ลส์ชอว์แมนนำไปเลนฝั่งเรเดียนจะนำไปนะครับผมตอนนี้ดูจากกล่าวแล้วต้องชอบบวกกันด้านล่างชาร์ลส์ชอว์แมนบวกไปแล้วน่าจะเป็นไปได้ตันก็เป็นตันไปแล้วตันโดนยกขึ้นไปเสืออาริโลไปว่าวไปแล้วนะครับจังหวะนี้ครับเนื้อแน่นบวกอันหนึ่งที่มีเซเว่นตายไปแล้วเสือทำอะไรหรือเปล่าเสือบอมหรือเปล่าเสือสกิลไอสตาร์ไปแล้วจะกู้สกิลไปหัวบวกกันอย่างงงมันจังหวะนี้แท็กไปแล้วนะครับปันดะแท็กไปช็อตหนึ่งตายหรือโอ้โหไม่เรียบร้อยครับจังหวะนี้มีเลน่ามีบล็อกมานะครับแรงดันบวกไปแล้วนั่นติดลูบิกยกมาบุกเผื่ออะไรที่โดนบัตตี้ฮันเตอร์โดนเอจีสตันไปเกินนะครับจังหวะนี้ครับผมมอฟฟิลิงเห็นตรงกลางเพื่อนเขาบวกกันเพิ่งจะมาแหมมันชาร์จเลยครับในจังหวะนี้มอฟฟิลิงสตีลไปครับตีครับเวฟมาครับผมเรียบร้อยหรือเปล่าเอ้ยสกิลโดนอะไรนี่แหละบัตตี้ฮันเตอร์จัดการมาครับผมมอฟฟิลิงโดนหรือเปล่าโดนจับไม่น่ารอดครับโซเวนคงต้องไปฟาร์มด้านบนกันเลยทีเดียวตอนนี้เสือโยกมาอยู่ตรงกลางหรือเปล่าเจอชัดด้วยใช่ไหมเมื่อกี้ก็เสือชะตานะครับชะตาชุดต่อไปชัดด้วยใช่ไหมก็ช็อตไปยินนายนะครับ
อันนี้โคปัจจุบันตอนนี้แม็กนัทได้เป็นบูทบูทริมานาไปแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อย VG แล้วใช่ไหมเนี่ยรุ่นเฮจะไปแก๊งด้านบนกันหรือเปล่าสเวนทันหรือเปล่าวิ่งวิ่งจังหวัดแม่เหมือนรู้นะครับจิตสัมผัสนี่เองแต่วันนี้ซาวด์ทแมนเจอครับเจอครับอ้อมเดินสวนกันทำไมจับจับจับช็อต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 ไม่น่าจะรอดเอ้ยเสือรอดโอ้เป็นไก่ซะหน่อยแม็กนั้นเห็นเขาแก๊งตรงกลางแม่ไม่คิดจะมาช่วยเพื่อนหรือไงครับเนี่ยเดี๋ยวไม่เห็นอ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อนตายไปแล้วก็เลยกะจะไม่ช่วยเลยหรือเปล่าตอนนี้น่าจะมาเอาป้อมทาวเวอร์ด้านบนนะครับวางป้อมลงไปนะครับตีป้อมไปดิโลตีไปอันนี้ของดูดิเกอร์ไม่มีอะไรบอตตี้ฮันเตอร์วินวอล์กอยู่ตรงนี้ครับรอดูแม็กนัทมาแล้วครับเหยื่อรายแรกมาแล้วปุ๊บแท็กไม่น่ารีบไปเลยนะครับน่าจะให้เข้าไปดึกๆแม็กนัทสกิลเข้าไปครับโดนแท็กไปเขาเห็นนะครับผมระวังด้วยเนี่ยอันนี้เลนล่างบวกกันไปแล้วเสือแอโร่ไปโดนชาร์ลส์ชาร์แมนแต่ก็ไม่เข้านะครับตอนนี้เลนล่างมอฟฟิลลิ่งตีป้อมทาวเวอร์ไปแล้วครับโซเวนเดินมาอ้อมมาทางขวา Dire's middle tower is under attack ตอนนี้ทีมฝั่งด้านบนชาร์โดชาร์แมนน่าจะออกบิงนะถ้าผมเดาไม่ผิดน่าจะได้บิงแล้วนะครับอีกประมาณสองอีกประมาณ 1,600 กว่าตอนนี้ชาร์โดชาร์แมนเก็บรูนอิลลูสไปอิลลูชันไปนะครับมาดูเลนล่างกันบ้างมอฟฟิลลิ่งนะครับเจอกับยูนิโลแต่เป็นตามคาดนะครับชาร์โดชาร์แมนได้บริงไปแล้วสเวนมาฟาร์มป่านะครับตีฮันเตอร์วินวอล์กมาแมนเขาเห็นหรือเปล่าทันหรือเปล่าลูบิกวิ่งไปจะทันหรือเปล่าสงสัยจะไปเลนล่างมอฟฟิลลิ่งน่าจะระวังตัวหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าว่าเขามากันแก๊งกันแล้วเนี่ยกลับแล้วนะครับระวังตัวดีเหลือเกินไม่ทักยากจังหวะนี้เสือมาดูลูนนะครับหรือว่าจะมาฆ่านกเขาหรือไม่อีกเจ๊ะอีกเจ๊ะเจ๊ะแหมจังหวะที่บวกกันไปนะไม่ทันได้คือต้องโอ้โห VG โดนสตาร์ทมันตายหรือเปล่ามาเตอร์ดินโอ้เสือแอโร่มาไม่โดนนะครับจากโก้บวกคนที่ฮันเตอร์เป็นฮีโร่ที่แบบกวนๆป้อมด้านล่างจะแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเรามาดูการเงินกันตอนนี้บัตตี้ฮันเตอร์นำไปฝั่งน่าจะเป็นฝั่งของด้านบนนำไปนะครับผมแล้วก็ได้ฝั่งบนนะครับโอ้ชาร์โดชาร์แมนตรงกลางบวกกันแล้วแม็กนัทสตันเตอร์ติดไปแล้วกดเจอกีฟังบัตตี้ฮันเตอร์ไปเกิดเนี่ยไม่รู้เลยว่าเขามีเซนทรีอยู่ตรงนี้ซ่าเลยเจ๊ะสเวนต้องไปฟาร์มแล้วครับคงไม่มีจังที่มีของแล้วตอนนี้ป้อมล่างกลางผมดูกะจะเอาป้อมทาวเวอร์ไปที่เรียบร้อยหรือเปล่าจังหวะนี้นะครับแหมเพื่อนตรงกลางสองคนไม่มีการหรือเปล่าคงจะปล่อยแล้วมั้งครับจิเลโลวางปักเสาฮิวไปรู้ไหมชาร์โดชาร์แมนได้จิเลโลได้บูทออฟเพจมาได้ป้อมบนสเวนโดนหรือเปล่าเขาว้ามากันสองคนเห็นหรือเปล่าใช่แอโร่แอโร่ไม่โดนนะครับยูนิโลมาไปจังหวะที่สเวนโดนแท็กเลยนะปุ๊บโดนเฮกตายไม่น่าจะรอดเลยครับเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้ชาร์โดชาร์แมนว้าลงมาแล้วบินได้สวยมากบินมาเฮกไม่งั้นเกือบจะไม่ทันเลยนะสเวนมาบินนะครับผมแล้วปิดเสียงเกมมันจะดังไปนิดนึงมันจะไม่ได้ยินเสียงพูดกันเลยทีเดียวตรงหัวเมื่อกี้ตรงกลางบวกกันตอนนี้สกอร์คิวก็คือ10-4นะครับรายได้ก็คือฝั่งด้านเรเดียนจะนำไปนะครับผมส่วน EXP นะครับฝั่งนี้จะดังไปนะครับผมRadiant
บ้านด้านบนยูนิโลได้กองมาแล้วนะครับส่วนใหญ่ไม่จะตีกองกันกองเป็นไอเทมที่ออกกันแรกๆตอนเวลาเล่นกันได้ดีนะครับว่าเป็นทำให้ตีเร็วให้เพิ่มความเร็วในการโจมตีทั้งทีนะครับในการเคลื่อนไหวในการโจมตีเป็นไอเทมที่ส่วนใหญ่จะออกกันในช่วงแรกๆนะเพราะว่าจะช่วยเพื่อนซัพพอร์ตทีมและสามารถไล่คิวได้นี่ครับมาดีมาเซนที่ครับมาดีไหนเขากับดับเบิลดาเมจตรงนี้จังหวะนี้ยูเนโร่บวกไปแล้วชาร์ลชาแมนบวกไปแล้วครับโซเวนโดนหรือเปล่าโซเวนโดนจับนะครับบอตตี้ฮันเตอร์สตันไอ้สกิลมอฟฟิลิงมาช่วยปุ๊บโดนสกิลโดนสกิลปุ๊บมอฟฟิลิงตายหรือเปล่าโอ้โหเวฟเข้ามาเวฟเข้ามาหาตีนชัดๆสงสัยความรักเพื่อนมากเลยอยากให้เพื่อนตายคนเดียวนะครับแม่ตอนนี้โกฝั่งด้านบนก็เป็นของชาร์ลชาแมนนะครับที่นำไปแล้วก็ลงมาตามมาด้วยยูนิโลแล้วก็บอตตี้ฮันเตอร์ตอนนี้ทาวเวอร์แตกไปแล้วนะครับทาวเวอร์ล่างแตกไปตรงกลางแตกไปที่เรียบร้อยตรงนี้เขาก็มีเซนทรีนะครับผมบอตตี้ฮันเตอร์แมกนัตเดินอยู่รอบๆสงสัยจะมาออกป้อมตรงกลางกันนี่ครับวางป้อมมือไปที่เรียบร้อยน่าจะออกป้อมตรงกลางตอนนี้แมกนัตโดนเชโกเห็นไปแล้วโดนเฮกไปแล้วโดนเฮกไปแล้วสกิลสตาร์ไปเป็นน้ำแข็งตายเป็นที่เรียบร้อยนะครับแมกนัตน่าจะเอาป้อมตรงกลางไปแล้วตอนนี้บอตตี้ฮันเตอร์เดินรอบๆมีตรงนี้มีเซนที่เรียบร้อยนะครับเกมนี้ฝั่งของเรเดียนแบบว่ามากันออกกันแก๊งกันได้ดีนะครับไม่ปล่อยให้ฝั่งล่างได้ฟาร์มไปเลยซาเวนตอนนี้ฟาร์มไปยังไม่มีอะไรตัวเซนน่าจะออกเป็น BKB นะครับไอเทมนะส่วนเสือก็ยังไม่ได้อะไรมอฟฟิลลิ่งทั้งที่ปล่อยให้นี้ก็ยังไม่ได้เป็นอันติเมทนะครับอันติเมทปล่อย 2001 นะครับยังไม่ได้กันเลยส่วนเวฟฟูก็เป็นตัวซับน่าจะมีของแครี่ฝั่งล่างนี้ไม่น่าจะมีของอะไรเลยนะครับมีแต่ฝั่งชาโดว์ฝั่งบนลูบิกก็ได้บิงเป็นที่เรียบร้อยส่วนจาโก้น่าจะได้เป็นสตาร์ฟอร์สตาร์ไปแล้วนะครับผมจังหวะนี้นกมาส่งนะครับ What does the force say นี่ เป็นการกวนตีนของผู้เล่นนะแม่ It's say Bounty Hunter เพิ่งจะออกโบต่อทาวเวลหรือเปล่าสต็อปใจด้วยไม่เก็บหมดแม่อยากพูดมากนะครับจังหวะนี้เล่นไปเถอะนะครับวีแมนจะออกกันตรงกลางหรือเปล่าตรงนี้เขามีเซนตี้กันนะครับนี่วาร์ปลงมากันกันบอตตี้ฮันเตอร์วาร์ปลงมาอันนี้แมกนัตไม่เห็นเสือแอโร่ไปนะครับไม่โดนยูนิโร่รอเข้าทางขวานะครับจังหวะนี้บอตตี้ฮันเตอร์วินวอล์กมาดูในป่าว่ามีการฟาร์มกันหรือเปล่าบอตตี้ฮันเตอร์จะไปด้านล่างหรือเปล่านะครับมีเซเว่นฟาร์มอยู่คนเดียวบอตตี้ฮันเตอร์มาแล้ววินวอล์กมาแล้วนะครับเซเว่นไม่รู้ตัววาร์ปหรือเปล่าเซเว่นบอตตี้ฮันเตอร์เห็นหรือเปล่าบอตตี้ไม่ทันนะครับวาร์ปกลับไปได้จังหวะนี้คงใส่บ้านมาเอาโลชานแอบมันเนียนๆได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเสาฮิลบอกป้อมงูก็คงจะไม่น่ารอดนะครับโลชานนาทีที่17นะครับตอนนี้การเงินของเป็นเห็นได้ชัดนะครับว่าฝั่งเรเดียนนำไปที่เรียบร้อยนำมีแต่ตัวซัพพอร์ตนะครับบอตตี้ฮันเตอร์จะได้นี่หรือเปล่าไม่ได้เก็บแฮสนะครับส่วนตอนนี้สกอร์คือ14-4นะครับชาร์ลชาแมนเก็บแฮสเข้าไปชาโกมาเดินมาปักเซนที่ตรงนี้ฝั่งด้านล่างนี้ก็ไม่กล้าฟาร์มกันไกลเลยนะครับผมขอโทษนะครับผมภาพผิดนะฝั่งล่างเขาเรียกฝั่งบนเขาเรียกว่าไดร์ผมสับสนไปนิดนึงครับ
เป็นการภาคครั้งแรกก็เขินเขินกันนิดนึงยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับจังหวะนี้บอนตี้ฮันเตอร์วินวอล์กมาไม่เห็นนะครับบอนตี้ฮันเตอร์วินวอล์กมาเฮ้ยเพื่อนอยู่นี้ว่ะเฮ้ยต้องบวกดีนะพูดกันในใจวินวอล์กมาอีกรอบเลยครับบอนตี้ฮันเตอร์มีส่วนตรงนี้เขามีเซนตี้แหมดีโชคดีนะครับที่คีพเห็นก่อนเขาก็มาฟังได้ก็มาเอาป้อมด้านซ้ายไปที่เรียบร้อยฝั่งเดียนก็ไปเอาป้อมตรงกลางนะครับแลกกันคนละป้อมไม่รู้ว่าจะคุ้มกันหรือเปล่าเสือแอโร่มาโดดจังหวะนี้มาโดนชาร์โลชาแมนนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ก็ดันต่อไปหรือเปล่าหรือจะว้าวกลับมาเขาบวกเขามาบวกกันป้อมทางซ้ายเดียนมาทางซ้ายแล้วนะครับผมฝั่งดายมาตีป้อมทางซ้ายนะครับน่าจะแตกแม็กนัทได้บิงไปแล้วเสือแอโร่ไปโดนเต็มยูเนียโลเลยนะครับเสือทำสกิลมอตติฮันเตอร์วินวอลยูเนียโลตีป้อมไปมอฟฟิลินโดนแท็กเข้าไปครับวิดเบฟฟูก็โดนแท็กนะครับนี่ไงครับดาจากโก้เปิดสกิลมาสตันน้ำแข็งสกิลโดนสกิลปัดสกิลหนึ่งตากระจายของนั่นไปวินวอลกว่าอันตีไปของมารีน่านะครับมาเขาแท็กมาวินวอลเราก็เห็นนะไม่รู้หรือเปล่านี่เขาแท็กมาเนี่ยโดนหรือเปล่าไม่รู้หรือเปล่านี่จังหวะนี้บวกแล้วจะไปอะไรถ่ายผิดแล้วมั้งนะเราตันไปอยู่ในโลกบวกเลือกเกินไปนะวันนี้เวฟฟูก็สลับสวอปสวอปให้เขามาคิวหรือเปล่าสวอปให้เขามาคิวนะครับแม่สกอร์ก็15-4เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจังหวะนี้แมกนัสสกิลเวฟไปนับช็อกเวย์ไปเสือจะแอโร่หรือเปล่าไม่ได้แอโร่นะครับมอฟฟิลิ่งพึ่งอันเตะนะครับก๊อปไปตอนนี้เลื่อนกันมาตรงกลางตอนนี้สเวนก็ฟาร์มไปด้านล่างไปที่เรียบร้อยสงสัยคงกะว่าต้องได้ BKB ก่อนถึงจะรู้เลยรู้อะไรทันหรือเปล่า20นาทีนี่ได้ BKB เป็นที่เรียบร้อยหรือยังหรือเปล่าอ๋อมาส่งว้าแหมผมก็คิดว่าส่ง BKB ซะนั้นแมกนัทนะครับตอนนี้มาสโมกหรือเปล่าจะสโมกบวกอันนี้ฝากเซมที่ไปแล้วเสือแอโร่ไปนะครับไปแอโร่ไปปุ๊บไม่โดนขายชาร์โดชาแมนมานะครับผมเสือเวฟไปแล้วสกอร์โดนเฮกไปแล้วนะครับลูบิกยกมาโดนเสือติดแมกนัทอันตีเข้าไปอย่างสวยจังหวะนี้แต่อันติไปแล้วโดนสกิลสตันหอยชาโก้พอดีเลยยูนิโลอันติไปโดนเสือปุ๊บปุ๊บปุ๊บกระโดดฟันปุ๊บปุ๊บปุ๊บโดนป้อมยิงไม่ตายนะครับฟิลลิ่งสกิลสกิลสองไปนะครับผมอัตแทกไปตอนนี้ป้อมกลางกำลังจะแตกแล้วนะครับเสือแอโรไปไม่โดนนะครับผมเสือโดนเฮกไปแล้วยูนิโลจะจับกินกิไป400มอฟฟิลิ่งเวฟหนีกลับบ้านไปเซเว่นได้ BKB แล้วหรือยังได้มาแล้วแต่จังหวะนี้คงไม่น่าทันป้อมแตกไปแล้วที่เรียบร้อยแล้วนะครับแหมดุเหลือเกินอยู่ในโลกว้ามาทางขวาทำไมจะเอาป้อมทางขวาต่อสกอร์ก็5-19นะครับผมตอนนี้เซเว่นเพิ่งได้ BKB มานะครับมอฟฟิลิ่งได้บูทออฟทาเวลชาร์โดชาแมนคิวไป7ครับผมแอสซิสต์8ตาย2นะครับผมบอตตี้ฮันเตอร์วินวอล์กมานะจังหวะนี้มาดูตอนนี้เพื่อนก็ฟาร์มไปจากโก้ก็ฟาร์มไปนะครับผมโลชานจะเกิดใหม่ในอีก4นาทีวินะครับหมุนเอาสุ่มเวลานะครับเดาเอาว่าจะเกิดกันกี่นาทีลูกเล่นเริ่มเปลี่ยนไปนะครับตอนนี้ของดัสตาแอโร่มาโดนเต็มหัวนะครับเสือกระโดดมาด้วยกระโดดมาปักเซนที่มาปุ๊บเห็นหรือเปล่าไม่ทันนะครับเอาเซนที่เขาเห็นอยู่มันเขายกมาโลบิกยกมาปุ๊บสตันชาโก้ตายเป็นที่เวกฟูตายเรียบร้อยแอโร่จะบวกหรือเปล่ามีการหัวเราะเป็นอีโมไปด้วยชาร์โดชาแมนอยู่ด้านล่างเอาเวฟฟูซื้อเกิดมานะครับผมแอโร่เสือมาปุ๊บไม่โดนโดนลูบิกเต็มหัวเลยนะลูบิกโดนฟอร์สตาร์ไปแหมเขาก็ไม่ได้หมวกครับตื่นเต้นฟอร์สตาร์ไปแหม
นี้ครับจะมาเอาทาวเวอร์ด้านล่างกันเวฟฟูลสกิล2เปิดเพื่อดูแมปลดค่าเกาะไปเห็นในตัวนะครับเป็นการเปิดแมปที่ดีนะครับสกิล Wave of Terror จะโดนชนเสือแอโร่มาอีกแล้วนะครับไม่โดนนะครับแม่กะว่าตรงกลางเสี่ยงดวงไปสักรอบนึงน่าจะมีโดนสักตัวหนักให้3ตัวไอ้จังหวะนี้อยู่ในโลบิงมาฟันปุ๊บๆๆ4ตัวปังหมุนฟันแล้วหมุนโอ้โหคือบิงแล้วฟันคืออันติเขาคูลดาวน์เร็วครับโดนสตันไปจังหวะนี้เซเว่นมี BKB กดสตันเปิดอันเตอร์ก็เต็นตีแล้วครับตอนนี้บวกไปปุ๊บป๊อปลูบิกบิงมาโอ้โหบิงมาเอาตีนป่ะบิงมาชาโดว์ชาแมนจับไปชาโดว์ชาแมนเซเว่นโดนสตันโดนเฮกตายนะครับผมแม็กนั้นมากลางวงโหอันติไปได้สวยครับแต่ว่าเพื่อนตายกันหมดแล้วแม็กนั้นล่ากลับมาปุ๊บกูเฉยด้วยจะเป็นเกือบตายจังหวะนี้นะครับโอ้โหเวกฟูก็นี่น่าจะรอดไปแล้วคงต้องกล่าวคำว่า GG แล้วล่ะครับผมหนอโซเวนซื้อเกิดมานะครับแม็กนั้นบอก GG ไปแล้วนะครับฝั่งดายน่าจะชนะไปที่แอโร่ไปเต็มโอ้โหเสือโดนไปแล้วครับสองรอดดาเมจทำไรตอนนี้โดนเฮกไปชาร์ลส์แมนเฮกไปเสือได้หรือเปล่าทันหรือเปล่าสกิลดาวกระจายไม่ตายนะครับช็อกเก็นทอร์สช็อกเก็นทอร์สไปแล้วไม่ตายนะครับโซเวนมาจะทำอะไรจะสตันหรือเปล่าไม่มาเดินคุย What event was in ใน N1 สตันไปสตันกลับก็ปีลูบี้สตันกลับเสือแอโร่มาโดนชาร์ลส์ชาร์แมนยิงชาร์ลส์ชาร์แมนไปโซเวนโดนหรือเปล่าโซเวนโดนสกิลหรือเปล่ามอฟฟิลลิ่งเวฟมาปุ๊บสกิล2ปุ๊บสกิล2ปุ๊บไม่สกิลไม่ทันก็ไม่ก็ปีด้วยนะครับโดนป้องงูแผ่นนี้ป้องงูยิงแรงทำดาเมจ110โอ้โหลูก12ตัวแม่ตอนนี้เรียกลูกมานะครับผมน่าจะเป็นไอเทมของบอตตี้ฮันเตอร์นะครับออกมาโคลาเรียกลูกมานะครับลูกนิโคลเลเวลหนึ่งนะนิโคลมูนิคอนนิโคลมูนิคอนเลเวลหนึ่งนะครับน่าจะกันบ้านไม่ทันรถยิงทั้ง2คันทันหรือเปล่าเหลือครึ่งหลอดแล้วนะครับเดี๋ยวคีปมา3ทางตรงนี้ม็อบฟิลลิ่งโดนแท็กมาด้วยเวฟตีรถก่อนสิครับจังหวะนี้แม่สงสัยคงจะยอมไปแล้วนะครับฟันได้น่าจะชนะไปชาร์ลส์ชาร์แมนได้นิโคลคนเดียวคนมานะครับผมเลเวล2เลเวล3เลเวล2อัพกันเลยทีเดียวลูบิกซื้อสมองมาจบเกมแล้วนะครับแม่ซื้อสมองมาเพื่อไอ้ยะใช่แม่ยูนิโลมีการกวนตีนเล็กน้อยแสดงท่ากวนตีนเกมนี้คงน่าจบไปที่แล้วแม่งนั้นเพื่อมาลูบใส่ยูนิโลลากกลับไปที่ป้อมแม่มีการพิมพ์ด้วยว่าอะไรแม่เขาแท็กอยู่แล้วครับคนก็อันติไปเดินไม่เห็นนะเขามีนิโคลเลเวล2นี่เขามีสามารถเห็นวานวินวอล์กนะครับผมมอฟฟิลลิ่งไปมอฟฟิลลิ่งไปน่าจะโดนจาโก้สกิลไอซ์ไปเลยไอซ์แพดไปบอตตี้ฮันเตอร์มาปุ๊บบอตตี้ฮันเตอร์มาปุ๊บจังหวะนี้ปุ๊บลูบิกวิ่งมายกเซเว่นซัดเข้าไปน่าจะตายเอ้ยไม่ตายนะครับเกือบไม่น่าจะรอดเปิด BKB มาด้วยยูนิโลบิงยูนิโลเดินมาบิงอันนี้ก็เป็นเกมแรกนะครับผมที่ผมพลาดไปยังไงขอบคุณขออภัยนะทีนี้ด้วยยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ